ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณนะครับสำหรับท่านที่เดินทางบนสายรถไฟนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการรถไฟน่าจะเปิดเป็นขบวนนำเที่ยวมาสุพรรณบุรีบ้างนะครับเพราะว่าจังหวัดสุพรรณก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับแล้วก็วิวข้างทางก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถนั่งรถไฟไปเช้าเย็นกลับได้นะครับจากกรุงเทพนะครับ4ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงนะครับของกินข้างทางของฝากก็น่าสนใจนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะครบเครื่องครับสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีรถไฟที่จอดอยู่ก็จะเป็นรถไฟขบวนพิเศษนะครับซึ่งวิ่งนานๆทีปีหนนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางต่อจากสถานีรถไฟอาจจะลำบากนิดนึงนะครับ2แถวไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับอาจจะต้องเรียกแกร็บก็ได้นะครับถ้าเดินก็ลิ้นห้อยอยู่นะครับถ้าเดินแนะนำไปทางมาลายแมนสะดวกกว่านะครับ